ยอดโควิดพุ่ง559รายตายเพิ่มอีก1ปิดสถานบันเทิง41จังหวัด14วันเริ่มคืนนี้ตัวเลขยังน่ากลัวอยู่เลยนะคะต้องกาดสูงกาดสูงเข้าไว้แต่โควิดในรอบนี้เหมือนจะเป็นโควิด VIP นะติดเฉพาะ คนรวยหรือเปล่าไม่รู้ดิฉันอาจจะรอดคนจนก็ติดครับเพราะว่าไม่ระวังเนาะคนจนนะครับเป็นผู้ใช้แรงงานที่คนรวยมาเสพมากินมาอยู่แล้วก็คนยากจนนะครับไปทำมาหากินไปผู้ใช้แรงงานบำบัดสุดท้ายก็ติดด้วยกันใช่เวลาคนรวยไปไหนเนี่ยเขาจะไปกันเยอะๆมีกาดมีรปภ.มีคนขับรถอะไรต่ออะไรก็ต้องระมัดระวังกันนะคะคนรวยเจอคนเยอะกว่าคนจนนะอ่ะมาถึงมาตรการที่ตามมาหลังจากตัวเลขมันขึ้นไปที่500แล้วมีการประชุมสบค.ชุดเล็กกันค่ะมีข้อกำหนดออกมาแล้วเดี๋ยวจะมีความเปลี่ยนแปลงหลังจากเที่ยงคืนแป้งคืนนี้วันที่10ถึงวันที่23เมษายนนี้ไปดูค่ะว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างเริ่มจากที่นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ได้มีการประกาศและเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องมีข้อสรุปออกมาดังนี้ค่ะข้อแรกเลยปิดค่ะสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะอาบอบนวดหรือที่มีลักษณะคล้ายกันนี้เสี่ยงทั้งนั้นเสี่ยงต่อการแพร่โรคอยู่ในเขตจังหวัดที่พบการระบาดแล้ว41จังหวัดเพราะฉะนั้น41จังหวัดนี้ปิดให้หมดเลยนะคะตั้งแต่วันที่10ถึง23เมษายนนี้อ่ะ14วันปิดไปค่ะขณะที่36จังหวัดที่เหลือก็มอบอำนาจให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่ท่านจะตัดสินใจว่าท่านจะตัดสินใจอย่างไรจะปิดไม่ปิดดูกันวันต่อวันหรืออย่างไรก็แล้วแต่ท่านเลยค่ะข้อที่2ถ้าจะผ่อนคลายมาตรการที่ทางสบคชุดเล็กบอกไปก็แล้วแต่อำนาจท่านผู้ว่าอีกเหมือนกันแต่ถ้าจะผ่อนคลายต้องรายงานขึ้นมาให้เสนอนายกรัฐมนตรีก่อนถึงจะผ่อนคลายได้นะคะแต่ตอนปิดนี่คือปิดได้เลยจะผ่อนคลายต้องประเมินความเหมาะสมกันก่อนค่ะและสุดท้ายการตรวจสอบโรคและการจัดระเบียบให้เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจรับผิดชอบตามกฎหมายประสานงานกันอย่างใกล้ชิดอย่าให้มีบกพร่องเด็ดขาดและเข้าตรวจสอบสถานที่หรือกิจกรรมที่มีการจัดแล้วมีความเสี่ยงเข้าตรวจสอบได้ตลอดเวลาไม่สามารถที่จะปกปิดได้เลยนะคะอ้าวเพราะฉะนั้นเห็นได้ชัดแล้วนะคะว่ามีการขันน็อตลงไปใน41จังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงอยู่ณตอนนี้เพราะฉะนั้นคุณสุวิทย์จะไปไหนล่ะหยุดยาวคุณไปไหนไม่ได้แล้วนะคะไม่มีที่เที่ยวแล้วว่าหยุดยาวนะครับก็อ้าวต่างคนต่างอยู่เขาบอกว่างี้นะครับอยู่บ้านดีที่สุดนี่นะสงกรานต์ก็สงกรานต์กันเองสงกรานต์แบบทิพย์ๆนะคะก็แต่งตัวมีพวงมาลัยคิดซะว่าเราได้เล่นแต่เราก็ไม่ได้เล่นหรอกค่ะให้ได้บรรยากาศก็ยังดีใส่เสื้อนะครับบอกว่าเก๋ๆก็มีความสุขทางใจก็พอแล้วว่างั้นนะเพื่อป้องกันเอาไว้ครับค่ะคุยคำนั้นบ่าย 3:00 น. คุยคำนั้นบ่าย 3:00 น.